ประมาณกับเวลาบ่ายสองโมง
นะตามตารางของการปฏิบัติธรรมนะของชมรมธรรมรักษาของเรานะซึ่งก็เรียกว่าเป็นการฟังธรรมนะตามการตามเวลานะซึ่งก็เป็นมงคลหนึ่งใน38ประการนะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงทรงตรัสตอบต่อความสงสัยของเราเทวดาและก็ผู้คนทั้งหลายในยุคสมัยนั้นที่ปากันค้นหาสอบถามว่าพยังเป็นมงคลในโลกนี้นะซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวไว้ถึง38ข้อนะซึ่งการฟังธรรมนั้นก็ถือว่าเป็นมงคลหนึ่งใน38ประการนะฉะนั้นการเฮาจึงจะมีการฟังธรรมนะมีการฟังธรรมในการปฏิบัติธรรมการฟังธรรมนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นเหตุในการสร้างปัญญาการที่เราฟังนะฟังนั้นมีภาษิตอยู่บทหนึ่งนะว่าสุดสูงสังลักษณ์เตปัญญาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาถ้าเราฟังด้วยดีแล้วมันก็จะเกิดปัญญาแต่ถ้าฟังแบบดีฟังแบบพิจารณาที่ก่อนมันก็เกิดปัญญาแต่มันจะเกิดปัญหาเกิดปัญหาเพราะว่าการฟังเนี่ยมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยที่เราฟังฟังนี่นะต้นบอกว่าหูนะหูได้ยินได้ยินเสียงนั้นแล้วฟังเสียงนั้นแล้วเข้าใจความหมายเข้าใจความหมายแล้วจำได้อันนั้นคนเราบอกครอบองค์ประกอบของการฟังนะถ้าเราฟังแล้วก็เข้าใจความหมายนะฟังแล้วก็ลืมอันนี้ยังหัวใจการฟังเดือดนะฉะนั้นการฟังนะฟังไม่ดีย่อมทำให้เกิดปัญญาก็อย่างที่กล่าวถึงอานิสงส์ของการฟังธรรมนะอานิสงส์ของการฟังธรรมเนี่ยต้องบอกว่าเราได้ฟังเรื่องใหม่ได้ใส่ใจเรื่องเก่าแล้วก็ได้ทำให้เกิดความหมายสงสัยทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิมีความหันชอบหันถูกต้องถูกตรงฉะนั้นเราจึงฟังธรรมด้วยประการนี้ฉะนั้นการที่เราฟังธรรมก็ต้องตั้งจิตตั้งใจฟังนะซึ่งในยุคสมัยนี้นะเป็นยุคสมัยนะที่เป็นเรียกกันว่าเปิดโลกกว้างนะเปิดโลกกว้างวันนี้นะเมื่อเช้าเนี่ยเขาทำวัดอีกแต่ไม่ใช่กระมัวทำนะมีอยู่หลายที่เปิดทำวัดแต่เขาอาศัยโลกกว้างเปิดนะเพราะว่าญาติโยมในอยู่หลายประเทศนะที่รู้จักเป็นมักจะบอกเวลาท่านไปที่ไหนนะขอช่วยนะขอช่วยไล่นะครับอันนี้ก็ไปที่ไหนก็ช่วยไล่นะไล่สดนุ่มเปิ้ลได้บุญไปเอานะเปิ้ลหันไปกับนุ่มโมทนาทำวัดสวดมนต์ไปเราฟังธรรมประเดี๋ยวนี้ก็ฟังไปเราเหมือนกันนะนะฟังไปเราหลายประเทศนะฟังเตือนเนี่ยเตะเตือนนี่ไปไกลนะประเทศข้าเรานะในหลายประเทศฟังธรรมในการที่เราอยู่ในโลกเนี่ยนะถ้าใครอยู่ในโลกโลกออนไลน์เป็นบอกว่าต้องสร้างตัวตนนะการสร้างตัวตนคือการที่เราเนี่ยไลฟ์สดเนี่ยอันนี้สร้างตัวตนคนกว่าจะรู้ว่าโอ้อันนี้เนี่ยแม่นครับเนี่ยพระโพวัลสุตตะเขตพวกเขาอ่านรูปสร้างตัวตนอยู่ในโลกเนี่ย
กับธรรมเนี่ยมันต่างกันนะถ้าในโลกเนี่ยคนบอกต้องสร้างตัวตนต้องรู้คนรู้จักต้องรู้คนรู้จักแต่ถ้ามาทางธรรมเนี่ยต้องรักต้องรักตัวตนบ่มีตัวเอาไม่อยู่นี่เต้นไหนเป็นตัวเอาไม่อยู่นี่นะแยกส่วนออกดีๆนะอันนี้แขนสวามบทเรียนนี้เส้นผมนะตอนนี้เป็นตาอันนี้เป็นหูอันนี้เป็นนิ้วมืออันนี้เป็นผิวหนังไม่ใช่เขาสักอย่างไม่ใช่เขาแยกออกถ้าแยกออกเป็นธาตุธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟก็จะหาว่าเขามีนะมีธาตุดินกับน้ำกับลมกับไฟอยู่เนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันใช่เขาถ้าตามธรรมเนี่ยมันต้องละต้องละความเป็นตัวตนลงคนเราในเวลาปฏิบัติปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องละต้องละอัตตาตัวตนแต่ถ้าปฏิบัติไปคิดตามนี้มันเหมือนละตัวตนมันยิ่งสร้างอัตตาตัวเก่าขึ้นมาหนาของท่องอยู่มันลืมไปนะปฏิบัติธรรมแล้วมาเป็นสร้างอัตตาตัวตนผู้กูนี่คนปฏิบัติธรรมหรอกเนี่ยกูเป็นคนปฏิบัติธรรมไปที่ไหนคนจะต้องต้อนรับไปที่ไหนคนจะต้องมาหาเขาเนี่ยมันสร้างอัตตาตัวตนละแต่ถ้าคนปฏิบัติธรรมได้เนี่ยมันจะบ่มีมันนี่บ่มีใครจะเป็นได้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่นะพอทุกคนนี่คือคนเท่าเทียมกันนะฉะนั้นในสังคมโลกเนี่ยนะอย่างที่ว่าโลกมันต้องสร้างตัวตนยิ่งสร้างตัวตนเข้าไปบางคนนี่เอาเข้าลงตัวเก่านะลงตัวเก่านะลงตัวเก่าสร้างตัวตนสร้างไปเรื่อยๆเอาไปมาคู่เลยคนดังนะคู่ด้วยคนดังเอาไปมาไอ้อย่างที่ดังเนี่ยวันหนึ่งมันก็จะดังฉันอาจจะไปค่ายดาวเป็นคนธรรมดาเนี่ยดีที่สุดแล้วนะก็ต้องไปเด่นไปดังอยู่นะยิ่งเด่นยิ่งดังคนยิ่งอิจฉานะเพราะคนอิจฉามันก็จะหาเรื่องหาเรื่องใส่เอาเรื่อยๆนะหาเรื่องใส่เอาวันนี้ปล่อยคลิปลงไปว่าได้เรื่องของตกเป็นผู้ร้ายนะด้วยน้ำลายของผู้อื่นโอ้คนคอมเมนต์เข้ามากันขนาดมันตรงใจมันตรงใจคนในโลกมันจะถูกเนี้ยญาติโยมวันดีคืนดีเขาจะกลายเป็นผู้ร้ายด้วยคนอื่นเนี่ยมันพอเอาแล้วมันก็เข้าใจเขาอ่ะนะมันมาได้ผู้ว่าที่เขาทำมันเป็นไปมันก็เกิดไปคนเดียวแล้วก็เอาไปอู้นะอู้ฮันคนนี้อู้นั่นเป็นยังทำเลยคนนี้เป็นยังที่เลยนะมาไปมาเขาตกเป็นผู้ได้ด้วยน้ำลายของคนอื่นนะเอาเป็นเรามีโยมคนหนึ่งว่าเขาทำเสื้อไปวัดเลยนะจะได้บุญก็ได้บาปเนาะเขาตั้งใจไปวัดจะไปทำบุญจัดเตียงนั่งตัวเจ้าเปิดกำลังปั่นศีลตัวเจ้ากำลังคือโอวาทตั้งหลังนะโอ้หลวงปู่กันละตั้งหน้าที่โบนี่ตั้งหน้าที่นะส่วนใหญ่นี่นั่งกันหลังห้องในโบกัน
บรรยากาศดูเหมือนกันนะในห้องเรียนเหมือนกันเน้นนะถ้าคนนั่งหน้านี่ผมคู่กันมาเล่นกันนักเรียนด้วยนะถ้านั่งหน้านี่ผมมาเล่นกันโอ้นักเรียนหลังหลังห้องทั้งหลังคนเล่นกันคู่กันมันกันคนไปวัดกันเหมือนกันนะทั้งหน้านี่ผมคู่กันทั้งหลังคนคู่กันนะสุขสันต์คู่กันโยมได้ก็ว่าเราจะได้บนก็ได้เป็นหนังเขาก็ตั้งใจตั้งใจนะโอ้ได้ยินเขาเล่าควันกันเข้าเออพอเราได้ยินเออหูนี่พอมันได้ยินแล้วมันถึงไปเลยมันหมกพอมาดีนะเออทุกเจ้ามันเตะจะเตะฟังบทให้ตัวไหนพอได้ยินคนเล่าขวัญกันเล่าแล้วโอ้โหไปแล้วเออต้องโอ้ไปปากจะไปแล้วแป๊ะเลยนั่งหันนี่แป๊ะเออไปรวบสมภพได้เพิ่มเออจะได้บุญก็ได้บาปก็โอ้โหได้ไปนะจะเอามาเล่าเติมมีใครนะเนี่ยนั่งอยู่ในนี้นะพอที่นะผู้เจ้าก็เหมือนกันไหมบอสเราขวัญกันเลยนะเอ๋พระโคพี่วัดพระโคยิ้มมือเออมันเล่าขวัญเลยมันเล่าขวัญมันมวดผู้เจ้าก็ทนหลอกศรัทธาอยู่สวนกำลังปลูกหอมลบหอมกำลังเก็บลำไยกำลังคว้านลำไยทุกเจ้าอยู่วัดสะดุ้งครับเดี๋ยวเอาทุกเจ้าไปเล่าท่านยังที่ให้ใจเราอยู่บนโลกนี้เขาคงไว้ดีถ้าเขาได้พูดถึงเขาได้เล่าว่าเราเขาบวชสบายใจเขาก็ได้รู้นะคิดอย่างนี้แหละถ้าคิดอย่างนี้เขาสบายใจแต่ถ้าเราคิดว่าโอ้เราเป็นเล่าเลยได้เครื่องบ้านแก่เอาไปกินน้ำเด่นบ้านแก่บ้านคนหลวงทีนี้ใจของบ่นหมองใจของเศร้าหมองไม่ได้บุญเกิดเนี้ยเนี้ยเขาได้เล่าเขาแล้วเขาสบายใจแล้วทีเขาสบายใจเขาก็ได้บุญอย่างนี้ก็เรียกว่าวิธีการทำลายตัวตนนะมันมีเฮานะหรือว่าได้ก็ได้แต่แล้วมันสบายใจนะสบายใจเพราะโลกเนี่ยโลกนี้มันจะมีอะไรมันมีคนเราว่าโลกแต่ความแปลกนะแล้วมันเป็นของคู่กันคือของคู่กันคนไหนนี่ถ้าได้รับการสรรเสริญเยินยอนะคนเยินยอคนนี้ดีคนนั้นเก่งเนี่ยมันก็จะมีคู่มาแล้วมันก็จะถูกนินทาสรรเสริญนินทาของคู่กันนะพอถูกสรรเสริญแล้วก็นินทาจะเข้ามาแล้วนะพอมีความสุขนะเดี๋ยวความทุกข์เข้ามาครับนะสุขก็มีทุกข์เป็นของคู่กันสรรเสริญนินทามีลาภก็เสื่อมลาภนะมียศก็เสื่อมยศอันนี้เป็นคนเฮาว่าเป็นธรรมคู่โลกนะธรรมคู่โลกทุกคนจะต้องปะเรื่องแบบนี้เหมือนกันมั้งนะเป็นธรรมคู่โลกมันกันว่าบ่มีใครที่จะเกินเลยจากนี้ไปถ้าอยู่โลกนี้นะโลกนี้มันมีธรรมอยู่เนี่ยมีแปดตัวนะสี่คู่แปดตัวเลยอันนี้คือของคู่กันนะฉะนั้นใครอยู่บนโลกนี้จะต้องเจอมันเนี่ยมันเข้าครบเข้ากันนะเอาถ้าหากว่าเอาบ่เข้าใจนะถ้าว่าเขาเข้าใจเนี่ย
มาเข้าใจมาทำใจนี่เข้าไปจะถูกสิ่งเหล่านี้มากั้นมากั้นมาก่อนทำลายใจของเขาทำเมื่อใจของเขานี่เป็นสุขอยู่ที่ใจเป็นสุขฉะนั้นเนี่ยเขามาปฏิบัติธรรมนี่ก็เพื่อมาสแสวงหาความสุขในทางใจของเขาความสุขในใจของเราต้องมาสแสวงหาทำอย่างไรให้มันเกิดความสุขที่ใจมันบอกว่าความสุขนี่มันอยู่ที่ไหนนะความสุขอยู่ที่ไหนความสุขนี่มันได้อยู่ที่ไหนไกลนะมันอยู่ที่ใจเราเนี่ยพยามาเนี่ยเอาความสุขมาส่องไว้ที่ใจเราเนี่ยเพราะว่าถ้าเอาความสุขไปส่องไว้ที่อื่นเขายังไปส่องหาฟ้าอยู่แต่ว่าพยามาเนี่ยเอาความสุขมาส่องไว้ที่ใจเรานะทำบางคนนี่ซอกหาความสุขในปากไปโต้ซอกหาความสุขนะบางคนก็ความสุขอยู่ที่ทะเลวะปากันไปทะเลเพื่อที่จะไปปะความสุขนะแต่บางคนไปแล้วก็มาปะความสุขนะไปปะความทุกข์ระหว่างทางกันบางพ่อเป็นซ้อหาความสุขนะมันบอกว่าบางพ่อก็ขึ้นดอยเข้าป่าเข้าเขานะไปที่มันเงียบสงบนะมันจะไปปักความสุขแต่พอไปอยู่ที่เงียบสงบแท้ๆนะถ้าใจเราก็สงบนะมันวุ่นวายกับนะวุ่นวายกับนะเคยทดสอบทดลองนะทุกเจ้าอุบาจารย์สมัยเมื่อก่อนนะเปิ้นจะบอกนะถ้าเฮาฮับกระถิ่นเนาะเฮาฮับกระถิ่นเนี่ยฮับกระถิ่นเสร็จเรียบร้อยเปิ้นบอกว่าเฮาไปหลีกเคาะก่อนเด้อนะไปหลีกเคาะก่อนไปหลีกเคาะเราต้องอยู่วัดเกิดไปหลีกครอบก่อนถ้าเราปล่อยหลวงแล้วปล่อยหลวงแล้วก็ต้องไปอยู่ที่อื่นก่อนไปหลีกครอบสมัยเมื่อก่อนครูบาอาจารย์นี่จะบอกแต่ยุคสมัยมาเดียวนี้ผมก็ไม่มีแล้วนะเพราะว่าบางทีเราจะไปเจอคนเนี้ยเข้ามาการหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีพระที่เป็นบอกกองปล่อยหลวงแล้วปุ๊บไปหลีกเคาะนะไปหลีกเคาะโอ้เข้าไปในถ้ำเข้าไปในถ้ำปรากฏว่านึกว่าไปแล้วมันจะเงียบสงบนะปรากฏว่าก่อนจะไปที่ประเทศมาได้เคลียร์อย่างเรียบร้อยก่อนท้องสถาพุ่นวักวุ่นวายเดือดร้อนไปตัวยังหาอันนั้นก็เคลียร์นี่ก็เคลียร์เดือดร้อนเหมือนกันอันนี้อยู่ที่ไหนที่สงบจะได้ก็ตามถ้าใจเขาสงบนะมันเรื่องสงบแม้จะอยู่ที่มันวุ่นวักวุ่นวายถ้าใจของเขาสงบมันเรื่องสงบในฉะนั้นเนี่ยใจของเขาเนี่ยนะสำคัญที่สุดใจนี่สำคัญที่สุดนะเพิ่นบอกว่าใจนี่เป็นใหญ่ใจเป็นประธานจะยะจะทำอย่างสำเร็จสำเร็จก็ได้ด้วยใจของเรานี่ใจนี่สำคัญที่สุดนะฉะนั้นเขาต้องฝึกนะฝึกใจของเขาฝึกใจของเขาเนี่ยฝึกให้มันเรียนรู้ฝึกเพื่อที่จะให้อยู่กับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเข้าใจนะใจเขามันต้องฝึกนะถ้าว่าเราได้ฝึกจิตฝึกใจของเราแล้วโอ้ใจมันแตกใจมันฟุ้งนะใจมันแตกใจมันฟุ้งด้วย
เรื่องของสิ่งที่มันเข้ามากระทบใจของเขาในหลายเรื่องฉะนั้นเนี่ยเขาเลยต้องมาฝึกนะมาฝึกประพฤติปฏิบัติธรรมที่มากันทุกวันทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนของทุกๆเดือนเขาก็จะมากับมาฝึกฝึกปฏิบัติมาฝึกปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยกับเองไปที่บ้านเขาบอกว่าที่เขามานี่ที่มานั่งก็คือเนี่ยมันเป็นห้องเรียนอยู่ห้องเรียนแต่พอเรียนนี่ฝึกนี่เสร็จเรียบร้อยนี่ปิ๊กไปที่บ้านนี่นะกำลังจะเตลเข้าบ้านนี่บางทีมันมีบททดสอบนะมีบททดสอบอะบางคนกำลังจะเตลเข้าบ้านมาพอบ้านอยู่ที่บ้านท่าพอมันจะมาไม่ได้พอมันเข้ามามันอะไรตักอะไรหาเรื่องอะไรเนี่ยถ้าคนมาฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วไปถึงบ้านนะปั๊บทดสอบนี่นะถ้าทนได้เหรอถ้าทนได้ใจบวมนะมันนั่นอะผ่านละถ้าเข้าบ้านแล้วโดนบอสทดสอบแบบเป็นฟืนเป็นไฟแสดงว่ายังผ่านเด้อบอสนี่มันผ่านเด้อเดือนหน้ามาฝึกใหม่เดือนหน้ามาฝึกใหม่มาจะมีนะมีบอสทดสอบบอสทดสอบทุกครั้งที่เขามาเข้าห้องเดียวฉะนั้นเขาต้องมาฝึกเจริญสมาธิภาวนานั่งพอลมหายใจคือพอลมหายใจเนี่ยลมหายใจสองข้างพอท่านไหนนะพอท่านที่ปลายจมูกสองข้างเวลาลมออกลมมันเข้าหนาลมมันจะกระทบที่ปลายจมูกพอกระทบปุ๊บมันก็ง่วงหายใจเข้าพอออกก็ง่วงหายใจออกพอลมหายใจโดยลมหายใจนี้พอเลยเว้ยนะบ่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นเรื่องใดใครที่อยู่ตั้งข้างมันจะแยกใดก็แล้วแต่บางคนนั่งอยู่ตั้งข้างเขาหายใจตั้งเท่าว่าขนไม่ค่อยมันต้องสนใจนะสนใจลมหายใจเยอะๆยังเกินจะไม่สนไปจะห้ามโทรศัพท์ไม่ได้หรอกแล้วแต่เราจะพิสูจน์ถ้าหูมันจะไปดึงมากดึงมากดึงมาพอลมหายใจนี่คือการฝึกนะฝึกเพื่อจิตของเราเนี่ยมันอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งวิธีที่เราฝึกมันดับแรกมันเกิดสมาธิต้องเมื่อมันมีอารมณ์หนึ่งเดียวคือติดลมหายใจอย่างเดียวพุทโธพอลมหายใจนี่อย่างเดียวอย่างนึงก็ต้องถ้ามันอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวแล้วเนี่ยนะมันจะเกิดสมาธิเกิดสมาธิพอเกิดสมาธิมันต้องมันนะคำเดียวนี่ก็เป็นสุขแล้วนะมีความสุขแล้วโอ้มันสุขที่มันต้องอย่างมาเปรียบเทียบจะไปซื้อที่ไหนตุ้มมีบนโลกเนี่ยสุขที่เกิดจากสมาธิคำเดียวเป็นสุขเดี๋ยวว่าแวบเดียวนั่นคือเขาเข้าได้ปานนะคือความตั้งความเย็นนะมันสุขอย่างที่บอกไปแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นอื่นก็ไม่ใช่ปัญหาคือเขากำลังฝึกนะเราต้องคิดว่าเขากำลังฝึกทำกรรมกับมันฝึกต่อนะเพิ่นบอกว่าจับมันได้อารมณ์ที่เขาได้สมาธิจับพอจะมาฝึกทำกรรมนี่มาต่อตั้งนั้นจับอารมณ์นั้นได้แล้วก็ต่อไปเรื่อยพอมันเข้ามันก็จะเป็นสมาธิที่มันแน่วแน่ขึ้นไปเรื่อยอันดับแรกมันเรียกว่าคณิกะสมาธิเราท่องคณิกะสมาธิสมาธิชั่วครั้งชั่วคราวแป๊บเดียวต่อมานี่มันจะเป็น
อัปปนาสมาธิอุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิอุปจารนี่ก็จะแน่นหนาเข้ามาหน่อยเป็นสมาธิเต็มบนหน่อยถ้าอัปปนาสมาธิเราก็เท่ากำลังสมาธิแน่วแน่มั่นคงสามารถที่จะเรียกว่าทำเอาแน่นั่งดูอารมณ์ดูจิตดูใจตัวเก่าเพิ่งตัดจากเรียกว่าเมื่อสมาธิที่มันแน่วแน่มั่นคงจิตเป็นสมาธิตอนนั้นเป็นบอดจะมาคอลมหายใจนี่มาได้ละลมหายใจเนี่ยมันจะละเอียดขึ้นเรื่อยๆพอเข้าคอลมหายใจจับมาได้ละถ้าจิตมันแน่วแน่มั่นคงเพื่อนจะต้องเพิกอารมณ์กรรมฐานยกเกินสูงของวิปัสสนาเมื่อลมหายใจมันละเอียดกับมาดูดูเกียนงูเท่าทันอิริยาบถทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นนี่คือขั้นตอนในการที่เขาจะมาฝึกฝึกจิตฝึกใจของเขาฝึกไปเรื่อยๆฝึกเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆได้ใจไหลแค่นั้นมาต้องไปตั้งความหวังเนี่ยมันนักเวลาทำสมาธิในคนบอกว่าจะไปอยากได้ถ้าอยากได้นี่มันเกิดสมาธิแล้วพอเรามีความอยากมันต้องอยากได้นั่งแล้วนั่งเลยเหมือนอย่างเรื่องที่เคยเล่ามาฟังประวัติของหลวงปู่ปานวัดบางลำโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมัยตอนเป็นพระหนุ่มๆหลวงปู่ก็ไปฝึกเจริญสมาธิภาวนากับหลวงพ่อหนุ่มซึ่งเป็นครูบาอาจารย์สอนฝึกนั่งทำสมาธิหลวงปู่ปานก็ฝึกนั่งสมาธิอย่างไรมันก็ตื่นได้นั่งก็ได้วันหนึ่งถึงเวลาแมลงกำลังจะอาบน้ำจะไปอาบน้ำเปลี่ยนผ้าใส่ผ้าอาบน้ำฝนเข้าห้องน้ำจะไปอาบน้ำปรากฏว่าเข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บใจตอนนั้นมันขั้นนั่งสมาธิขนาดใจตอนนั้นหลวงปู่ปานก็นั่งเอาหลังพิงโอ่งน้ำนั่งหลังพิงโอ่งน้ำแล้วสักกรรมรู้สึกเหมือนกับตัวเก่าเอ๊ะมาอยู่ที่ไหนเป็นส่วนกว้างมีพอไปทางหน้าเป็นศาลาหลังใหญ่อย่างกระบี่หางสักกรรมมีไม่ยิงสาวแต่งชุดอย่างนั้นคนเล่นเกย์เนี่ยปู่ปานเล่านะเล่าบอกไว้นะเหมือนกับคนเล่นเกมเนี่ยเข้ามาหาอารมณ์ตอนนั้นก็คือปู่ปานเนี่ยงูว่าตอนนั้นตัวเก่ากำลังจะอาบน้ำเปลี่ยนผ้าใส่กับผ้าอาบน้ำฝนจะอาบน้ำอารมณ์ตอนนั้นคือเขาแต่งตัวเรียบร้อยเลยไม่ยิงนี่ก็มานิมนต์เข้าไปก็ในศาลาเดี๋ยวไปตัวพอไปถึงใกล้ถึงนะเราโอ้โหคนนักขนาดเลยคนหนุ่มคนสาวแต่งชุดโอ้สวยงามนะกรรมกับปัจจัยเข้ามากรรมพันดอกมันนิมนต์เข้าไปในศาลาเป็นศาลาโล่งกว้างคนนั่งเต็มพอเข้าไปแล้วแบบนิมนต์หรือครูปาไปแสดงธรรมผู้ปานแบบเข้าไปแสดงธรรมมาโอ้ตอนหลังว่าโอ้ตอนนั้นเนี่ยที่ไปเนี่ยบนสวรรค์คนน่ะไปบนสวรรค์ไปแสดงธรรมคนน่ะที่ศาลาสุธรรมาบนสวรรค์จันดาวดึงสวรรค์จันดาวดึง
เป็นสวรรค์ที่ชั้นที่พระอินทร์อยู่วันพระวันศีลน่ะ8ค่ำ15ค่ำเดือนรับเดือนเป็งเนี่ยเทวดาอยู่มารวมกันฟังธรรมเนี่ยฟังธรรมเหมือนกับเฮานั่งฟังธรรมอยู่นะเหมือนกันเทวดาอยู่นั่งฟังนะนั่งฟังฟังธรรมเสร็จเรียบร้อยเทวดาก็จะสนทนากันนะสอบถามเนี่ยว่าเป็นได้ห้องได้ไปพอตังมนุษย์โลกสมัยนี้เป็นไงมนุษย์โลกผมทำบุญกันก่อนวันพระวันศีลเข้าวัดกันก่อนจะทานกันเนี่ยนะถ้าเทวดาไม่บอกโอ้เดี๋ยวนี้ถ้าแกเลยวันพระวันศีลพอศรัทธาเข้าวัดนิดหน่อยลำไยโค่นไปทางสวนลำไยก็เหมือนวิหารทางลึกเลยเทวดานี่ก็จะโอ้พอหน้าฉันแล้วแปลงหน้าบนหน้าหมองเลยโอ้จะได้ดีต่อไปนี่สวรรค์ของนี่มันก็จะล้างกันไปจะไม่อยู่เทวดาก็โอ้กันนี้เลยนะแต่ถ้าว่าโอ้คนก็เข้าวัดกันมากคนหนุ่มทับบนเนี่ยเทวดาก็ดีใจยิ้มโอ้เขาจะงอกละหมู่จะนั่งเนี่ยเทวดาก็จะมาโอ้มาถามแบบนี้นะเนี่ยหลวงปู่ปานเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งในโครงการที่เขาฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องอยากได้ถ้าใจเวลานั้นมันอยากจะนั่งสมาธินั่งนั่งเลยที่ไหนก็นั่งแล้วได้หมดอ่ะนั่งได้หมดสำคัญคือจะไปสวดมนต์ดังที่บ้านอย่างเดียวได้นะแต่นั่งนี่นั่งที่ไหนได้หมดเลยนั่งสมาธิที่ไหนได้หมดถ้าใจมันอยากจะนั่งณเวลานั้นมันบอกว่าใจมันพร้อมในเวลานั้นหลวงปู่ปานที่ขนาดจะอาบน้ำนะนั่งกรรมเดียวไปแล้วเป็นสมาธิพุทธะขึ้นบนสวรรค์นะเนี่ยฉะนั้นนี่มันต้องใจเรื่องใจเรื่องการฝึกประพฤติปฏิบัติมันต้องสั่งสมอย่างนี้นะฉะนั้นเราทุกท่านได้มาร่วมกันฝึกประพฤติปฏิบัติธรรมในทุกอาทิตย์ต้นเดือนและปฏิบัติธรรมพิเศษในช่วงการเวลาต่างๆนะฉะนั้นก็เป็นการที่เราฝึกแล้วก็สั่งสมนะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้แต่มันมีบททดสอบมีอย่างทุกสิ่งทุกอย่างก็มันมีคนคอยพ่อเอาตลอดเวลานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็คอยพ่อคอยมองเราอยู่ตลอดนะคอยที่จะส่งพลังให้กับเราถ้าว่าเราตั้งจิตตั้งใจเหมือนกับวันนี้พระทายาทโยมมาแล้วฝนตกขึ้นในใจวันนี้ใจฝนก็ตกมันเดี๋ยวไม่แดดครับแดดแล้วพอท่าได้บอกว่าพอท่าบอกก็เกิดไม่เกิดถ้าฝนตกไปเองนั่นได้แต่บุญนี่นะพอท่าบอกนะตักบอกตอนนี้แดดออกมันสบายแล้วอันนี้โลกใบนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะลึกลับซับซ้อนนะที่เขาพอผ่านนะที่อยู่กับเราอยู่โลกนี้มันมีหลายมิติหลากหลายมิติฉะนั้นเราทุกท่านได้ร่วมกันนะเพื่อปฏิบัติธรรมในวันนี้วันอาทิตย์ต้นเดือนซึ่งเป็นอาทิตย์วันเสาร์เป็นอาทิตย์วันเสาร์ว่าอยู่ในช่วงของเข้าพรรษาวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันพระวันศีลเราก็จะไปวัดกับก็เลยเลื่อนมาเป็นวันเสาร์วันนี้นะแล้วก็พิเศษโดยเพราะการเวลาเราก็จะเลิกก่อนเวลาจะนั่งที่ได้มีโอกาสให้ขึ้นมาแสดงธรรมได้หยิบยกสารธรรมนำฝากกับทุกท่านว่าได้เรื่องของการฟัง
นะฟังด้วยดีแล้วเกิดปัญญาเพื่อที่จะนำไปพัฒนาจิตพัฒนาใจของเรานะเพื่อเพื่อใจของเรานั้นนะยกระดับนะจากที่เป็นปุถุชนขึ้นมาเป็นกัลยาณชนแล้วก็จะเลื่อนชั้นสูงขึ้นไปสู่อริยชนนะก็ด้วยการที่เราฝึกหัดประพฤติปฏิบัติอย่างนี้นะซึ่งก็คิดว่าคงจะพอเหมาะพอควรแก่กาลเวลานะจากการที่ได้แสดงธรรมก็นำฝากกับทุกท่านท่านได้นำสาระที่ได้รับฟังนำไปพบคิดพิจารณาได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินวิถีชีวิตของทุกท่านและขอขอบคุณขอบคุณสมที่ทุกท่านได้ตั้งจิตตั้งใจได้สดับรับฟังธรรมนั้นก็ขอเป็นบุญเป็นกุศลเตือนกรรมบุญกุศลของทุกท่านที่ได้ร่วมกันประกอบกระทำแล้วอย่างคือทุกท่านนั้นมีความสุขมีความเจริญเจริญไปด้วยพรทั้ง4ประการมีอายุวรรณะสุขะระปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติเหมือนกันทุกท่านทุกคนอาตมาภาพรับประทานแสดงพระสัทธรรมเทศนามาก็หันว่าสมสมัยได้เวลาก็ขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ท่านธรรมยังสาธุกรังกรุมาเทสาธุสาNamo Tassa Bhagavato
ภีนังวรตะเมธานังอาสาวะกยาวะหังสุขังโหนตุวัตถุทานอันบริสุทธิ์ดีแล้วหนอข้าพระเจ้าขอตั้งจิตยกขึ้นอธิษฐานสร้างเป็นทานบารมีขอเดชะกุศลผลบุญนี้จงเป็นตลาดเดชะพระวะปัจจัยให้ข้าพระเจ้าจงได้พบประสบสุขปราศจากทุกเวรภัยถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติสิทธังปฏิตังรมังคิปเมวะสมิจจตุสเปปุเรนตุสังคปาจโนภณรโสยะถามนิโชติภะโสยะถาเอวังหันตุเอระคะนีไม่มีคณะผู้ปฏิบัติธรรมชมรมธรรมรักษาจุผู้จุคนแต่ก็ได้ฟังกันสารนังผูกไว้ตกแต่งเป็นพร้อมน้อมนำมายังมาดูผู้พาราชาทรงดอกข้อตอกดอกไม้ดังเตียนพร้อมตั้งจะดูปัจจัยทายาทุกตามมนตรงนี้มาทักคณะถวายเป็นตามปูชาพระราชธรรมมาเต็มสนาส่วนหนึ่งมาทักคณะถวายเป็นตามชำระนิสงการนำกับไฟในติกาการะปัตนีและอย่างนี้หากแม่บัดเจ้ามาสถาจุภูจุปนหากได้ละนึกใจเอาปาตังอันสันใบพอดีสมิจันตุจงให้ได้ปานอารมณ์สมดังกรรมกรรมภาธนาไปจุเยี่ยมจุประการมรคุณสมผลต่างทั้งหลายมวลปวงนี้จงได้กลับกลายเป็นพระรัมโมพระกันตุอุปนิสัยครับมาเถื่อนคำจวนลมพระตอนตัวแห่งเจ้ามรสธาจุผู้จุคนได้อยู่ดีตีกาอายุมั่งยืนยาวได้อยู่คำจูใจพนามหาพุทธศาสนาไปใจใจนั้นจูงจะมีดังบทปากพุทธภาษาบาลีวจายะสิทธิธนังลาบังสติปะขยังสุขังพลังสุริอายุจวันโนจะโอคังวุธิจยสวาสตวัสสาจะอายุจะทีวัสิทธิปวัสปีติโยวิวัจันโตสัพพะโลโกวินัสตุมาเตปวัตวันตรโยสุขิติกายุโกภวะอธิวาทานสีนิสสิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขัง